สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องกองไปแฟนกับ FC ครับตามคำเรียบร้องตามคำขอมื้อนี้จานร้อยผ้ามามันสิเป็นแบบออกมาจากในเมืองไกลเติบเนาะครับจานนึงนะครับพี่น้องอันนี้ครับครูอยู่นี่หมุนติ้วๆอยู่นี่มันหยังได้พี่น้องนี่เกือบบ่ทันครับย่างไฟนึงพี่น้องเขาจะเอาไปแล้วไฟนึงนั่นก็คืองัวหันพี่น้องงัวหันนะครับบ่แม่นแบ่ได้นี่อันนี้งัวนะครับเป็นงัวน้อยเนาะเอาทั้งหนังมาเบิ่งดูนี่ครับพี่น้องงัวหันครับหรือเขาจะเอาเอื้อนอยู่นี่ว่าอ่านงัวปินว่าสันเดี๋ยวจันเลยเอากล้องหลังให้เบิ่งมันจังชัดเจนนะครับตอนนี้แม่ค้าเพิ่นกำลังหยุ่งอยู่นะครับสิสบายดีเพิ่นก่อนสบายดีครับสบายดีครับผมโอ้แม่ค้าก็น่าฮักนะครับแม่ค้าก็น่าฮักมีแฟนแล้วเนาะมีแล้วเสียใจด้วยนะจ๊ะมีแฟนแล้ว หาเว้าด้วงหัวมวนกันพี่น้องเว้าหยอกเว้าแย่กันไปแน่นั่นแหละนะครับมาเดี๋ยวเอากล้องอวยให้เบิ่งก็คักจักบาทก่อนพี่น้องว่างัวปินหรือว่างัวหันเปลี่ยนแนวใดพี่น้องครับมาติดตามคลิปนี้กันเลยนี่หน้าตาสิประมาณนี้พี่น้องครับจานร้อยครับจานอึ้งออกมาตอนนี้2คนทีมนักดนตรีกําลังสิมานําคนเนาะทีมนักดนตรีเพิ่นนอนดึกมื้อคืนนี่นะครับจานร้อยไปเป็นดีเจไปร้องเพลงให้เพิ่นมื้อคืนโอ้ม่วนขนาดซื้อหันยังกว่าหันมื้อคืนร้านทองหล่อบาร์นะครับมื้อคืนโอ้ม่วนครบทีบอยู่นะครับนี่ครับงัวหันนะครับขางัวนะพี่น้องเด้อแต่ว่าตีนจุ่มตัดออกไปแล้วนะเป้าไปตัวทีบเท่าแดนนี่นะครับขาจากงัวตัดออกไปแล้วงัวนี่ประมาณอายุจักเดือนอันเจ้เจ้าของร้านครับแม่ค่ะโอ้จักเดือนแนวใดประมาณ 3-4 เดือนเนาะอายุงัวเนาะมันจังสิบ่หยาบแม่นบ่เออขันงัวเท่าไรมันหยาบแม่นเพิ่นว่าต้องเอางัวหน่อยขันมาหันหรือว่ามาปินแบบนี้ต้องเอางัวหน่อยนะครับพี่น้องขันงัวเท่ามันหยาบซ้ำก้นละแห้งเท่าแห้งเอาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับมื้อนี้เพิ่นว่ามีเมนูงัวหันเอาลงมาตี้เอาเหล็กมาหยังให้คนเบิ่งหยังเออนี่ๆหันใส่หันขวาหันใส่หันขวากับหลังหันปีนบึบงัวหันครับพี่น้องมาเด้อมื้อนี้เด้อมากินน้ำกันพี่น้องนะครับคือตอนนี้เมนูแนะนำเดี๋ยวขออนุญาตมาถามอันแม่ค้าเพิ่นก่อนเมนูแนะนำนอกจากงัวหันมีหยังแน่ครับนอกจากงัวหันมาจ้าจ้าซอยจุตับหวานแล้วก็ปิ้งเครื่องในรวมปิ้งเครื่องในรวมคือจังได้ยินตอนเขามาว่ามีอบน้ำอบก็มีอ๋ออบเครื่องในโอ้มีอบพร้อมอันนี้คือลาบเนาะจ้ะลาบนี่ครับพี่น้องลาบขมต้มแซ่บโอ้ยน้ำได้แตกหิวเขาอันนี้ผักกะสิมีผักอันใบบักตูมแล้วเนี่ยเออมาเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งอบก่อนตอนนี้เพิ่นกำลังจัดโต๊ะให้จัดร้อยอยู่นะครับพี่น้องมาเบิ่งอบน้ำเพิ่นก่อนเด้อนี่บ่อบอันนี้ต้มเนาะอันนี้ต้มอันนี้อบขออนุญาตเปิดเนาะได้ๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาเบิ่งครับอันนี้คืออบครับพี่น้องป๊อดมันสิเปื่อยเลยล่ะเบิ่งกระดูกอ่อนใส่อ่อนปอดเครื่องในน่ะพี่น้องนะครับใส่หน่อยใส่ใหญ่หมดนี่นะครับอู้ยน่ากินขนาดเลยพี่น้องเนี่ยนี่ๆๆ นะครับอันนี้คืออบตอนนี้จานร้อยสั่ง3อย่างนะครับลาบอบแล้วก็งัวหันนะครับนี่ส่วนนี้คือเป็นส่วนหนังนะครับนี่ครับเพิ่นกำลังปาดพี่น้องครับนี่เอาไปวางหันนี่ขาหลังนะครับช่วงของขาหลังเพิ่นนะครับพี่น้องนี่อันนี้ช่วงขาหลังโอ้โหควันตัวๆแล้วพี่น้องเอ้ยมันโอ้โหน่ากินมากเลยอันนี้เบิดหนังเลยพี่น้องครับหนังกับบ่ได้ออกนะครับหันเบิดหนังเลยนะครับเพียงแต่ว่าขูดขนออกซื่อๆนะครับนี่โอ้โหมีเสียงงัวห้องพร้อมพี่น้องคุณโมโมอยู่โอ้หอดเกี่ยวคอยละบ่ว่าซั่นเพิ่นว่าอ่ะเดี๋ยวไปนั่งตัวก่อนพี่น้องครับนี่พามาเบิ่งนะครับงัวหันหรือว่างัวปินนะครับเนี่ยบ้านยังก็ซื้อบ้านเพิ่นบ้านดอนเซิงนะครับบ้านดอนเซิงแล้วพี่น้องเด้อแขวงสวรรณเขตใกล้ๆเมืองสวรรณเขตนี่ล่ะนะครับกินข้าวแล้วจานร้อยก็สิได้ลงเมื่อบ้านนะครับไปบ้านปากซองนะครับไปพุ่นละไปหาเลาะกินปูกินปลาไปหาเลาะเบิ่งบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าเฮานะครับโอ้เพิ่นมาหลายนะครับแสดงว่าร้านนี้ก็สิดังอยู่พี่น้องนะครับคนมาหลายแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งโต๊ะถาก่อนบัดนี้มาจานอึ้งถาแล้วจานอึ้งหิวข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยมาบ่ที่บ้านเฮาบัดนี้โทรหากันละบ่เอาข้าวมาเด้อโอ้โหมีน้ำจิ้มด้วยโอ้น้ำจิ้มด้วยนะครับอันนี้น้ำจิ้มขม
นี่นะครับเพียน้ำจิ้มเพียทีมงานนักดนตรีเฮานักร้องเฮามาบ่คือจังได๋เอาแชทหากันเบิ่งถามกันเบิ่งมากินน้ำกันขันมาได้ขันบ่มาบ่ได้ก็กิน2คนนี่แหละเฮาจังแวเข้าไปหาเพิ่นอยู่ร้านกาแฟก็ได้กันเพิ่นบ่มาเออๆๆนี่ๆหัวหน่อยแม่เขาเจ้ามัดอยู่นั่นนี่ๆๆนี่ๆๆนี่เออนี่ครับพี่น้องครับบ่หม้ออยู่นั่นอ๋อนั่นเสียงเก่าก้องพร้อมโอ้เข้าตาเข้าตามาแล้วมาแล้วอันนี้คืออบเนาะครับเนาะมาแล้วครับอบมาแล้ว3อย่างนะครับเมนูสั่งมานั่นก็คืออบงัวลาบงัวงัวหันแจ่ว2ชุดนี่นะครับผักเต็มเคียงเต็มถาดนะครับที่เผาหน่อยขาแม่เอาดึกจานนึงเข้าบัดนี้พุ่นพี่น้องเพิ่นกําลังเข้านะครับเฮาขออนุญาตซิมสู้พี่น้องเมื่อก่อนถ้าทีมงานบ่ไหวแล้วหิวแล้วพี่น้องนะครับดึกเลยเฮามามากินน้ํากันพี่น้องครับเบิ่งหน้าตาแล้วสีสันโอ้โหสดใสเลยจันอึ่งโซโล่แล้วว้าวชวดเลยเจ้าครับเจ้าตับอุ้ยนี่ครับพี่น้องเนี่ยนี่อย่างนี่อย่างมาเอาเปิดที่เขาดึกได้เฮาบัดนี้หิวเข่าพี่น้องครับเข่าเศร้าเพราะท่านได้กินอยู่จนสี่ประมาณสี่บ่ายสองแล้วนะครับเพราะท่านได้กินเข่าอยู่พี่น้องมาเลยนอนตื่นสวยครับเมื่อคืนไปร้องเพลงไปอันเปิดดีเจซอยเพื่อนอยู่ร้านนะครับก็เลยนอนตื่นสวยนะครับมื้อนี้ก็เช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วสิพากันลงเมื่อบ้านปากซองแล้วนะครับเฮามีนัดกันอยู่บ้านปากซองสิพาพี่น้องไปหาโลเบิงวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับอยู่บ้านนะครับไปรอบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเนาะไปหาเบิงผู้สาวหาบน้ําสางเนาะเอ้ยไปหารอเบิงเขาเจ้าหาบน้ําสางนะครับพี่น้องล่างบ้านยังมีอยู่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจังไหนกันมีโอกาสจะรอสิพาไปรอเบิงนะครับนัดกับอ้ายชายว่าสิไปกินปลาอยู่หนองเราเนาะแม่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งเฮาสิยกเบียร์เหล้าเป็นลังไปกินพี่น้องโอ้ยคักเลยนะครับบัดในบรรยากาศนะครับคลิปต่อไปเอามาคลิปนี้กินข้าวก่อนอู้ลาบๆพี่น้องลาบๆๆเบิ่งหน้าตาสีสันเพิ่นอุ้ยอู้บ่มีบักสะจวดเนาะเป๊กบักสะจวดจักคำนี่อุ้ยอะไรจ๊ะอร่อยขนาดนั้นลาบเป็นยังสิแบบสุดยอดพี่น้องครับลาบนี่ครับอร่อยครับมองตั้งกล้องเด้อคือเอาล่ะคนหลายๆพี่น้องครับร้านดังนะร้านดังร้านดังเพิ่นเป็นร้านเอกลักษณ์เลยครับหัวหันสิเจอเลยรสสดอบบ่ละลายในแก้วเลยลายในลิ้นเลยเขาเจ้าต้มไปตลอดเนาะมันเลยเปื่อยนี่ครับอบโอ้ยคล้องๆๆอบๆไปน้องอบหวานหวานยังวะคือจังน้ำกระเทียมดองน้ำซุปหวานน้ำซุปกระดูกจำเจ้าเปียลืมงัวปินงัวปินงัวปินแจ่วใดแจ่วเปียกอะไรแจ่วตับก็ได้แจ่วตับก็ได้เอาอันนี้แจ่วตับบ่เอาผสมกันได้2แจ่วเลยงัวหันเพิ่นนุ่มๆนุ่มพี่น้องนุ่มมันพอยดีเนื้องัวหน่อยในพ่อยดีพี่น้องครับเนี่ยงัวหันสุดยอดเลยแซ่บหลายพี่น้องครับแซ่บหลายตุยเอาตุยเอาจานอึ้งเจ้ามุมเมาเลยหิวแห้งคือกันนี่ก็ได้นั่นแล้วนอนนั่นตื่นหลายอ่ะอุ้ยก็ต้มกันจนเปื่อยพี่น้องครับนี่แต่ใสมีแต่ใสแต่อันนี้มันนะครับนี่ครับสดคำใหญ่ๆพี่น้องครับนี่ใส่อ่อนนะครับสุดยอดปุ๋ยลาบใช่ไหมนี่ผักก็เต็มถาดมาดูพี่น้องด้วยกินงัวหันน้ำกันนะครับกินข้าวแล้วก็จะเดินทางนะครับว่าจะลงเมื่อเวลา
บ้านปากซองไปละหวานเอากล้องหน้าถ่ายกล้องหลังพี่น้องก็บ่เห็นนําบัดถ่ายกล้องหลังกล้องหน้าพี่น้องก็บ่เห็นนําเอาสลับไปสลับมาอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับแก้วตับเพิ่นว่าใส่แก้วบีนําแก้วเบียร์บ่งัวหันสดๆกล้องก็คือม้วนทั้งหลังสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ออริจินอลของแท้เลยแซ่บๆกับงัวปิ่นยอดกระเดาหือยอดกระเดาหือบักกระเดากินกับลาบมานั่งเลยนี่บักกระเดาอ่อนแห้งแซ่บพี่น้องเอ้ยลืมซอยจุบ่ได้ครับว่ายังกินลาบแห้งนั่นล่ะมีซอยจุมีหยังอีกครับเราว่ามีซอยจุมีหยังนําหลายแนวอยู่ครับปิ่งข้างในอ่ะปิ่งปิ่งข้างในก็มีอย่างลูกหลวดเผ็ดสุดยอดพี่น้องครับแซ่บๆสมอยากสมมากไก่อยู่เนาะถ้ามารอไก่ถืออันนี้พักนี่ก็กินกับได้อันนี้กินกับอบมันสิสวยมันสิมีหัวปีมีกระลำมีกระลำมีหัวปีเนาะมีผักหอมนะครับสวยด้วยกันสดอบใจบัดเนี่ยคมกว่าพักก็จะกินกับกระปุ่นแซ่บครับพี่น้องครับการันตีเลยยกโบให้บ้านบ้านดอนเซียงนะครับจะมีงัวหันอยู่นี่นะครับพี่น้องมาแวะที่ไหนพี่น้องขามาเนาะสําหรับพี่น้องทางพุ่นเฮานะครับขามาอย่ามาชิมมาชิมรสชาติงัวหันหรือว่างัวปิ่นนะครับก็สิมีเมนูต่างๆลาบมีลาบมีอบนะครับมีงัวหันซอยจูก็มีซอยจูก็มีนะครับพี่น้องมีอย่างมีอย่างเบิดผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับผ่านไปมาทางนี้แล้วพี่น้องแวะเลยนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านเดียวในบ้านนี้ล่ะนะครับใกล้ๆกับแขวงสวรรณเขตพี่น้องนะครับเนาะผู้ใดได้มาทางนี้นะครับแวะมาชิมเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้เอาทํานี้แหละครับเดี๋ยวขออนุญาตกินอิ่มแล้วก็สิออกเดินทางเมื่อปากซองเฮานะครับเนาะจัดร้อยจันอึ้งนะครับพามาบุกร้านหัวปิ่นหรือว่าหัวหันมานี่เอาทํานี้ก็แล้วกันพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับพี่น้องโซโลต่อแซ่บๆๆๆสุดยอด